ทาโกยากิเป็นอาหารของญี่ปุ่นเกิดในแป้งสาลีใส่ปลาหมึกมันอบอยู่ในรูปทรงกลมมันได้รับการกินเป็นอาหารว่างหรือขนมบางคนว่าคุณเป็นกับข้าวทาโกยากิเป็นเหตุการณ์เทศกาลในประเทศญี่ปุ่นเป็นอาหารที่จำเป็นนอกจากนี้ยังมีบ้านเป็นปลาหมึกย่างเครื่องทาโกยากิเป็นอาหารของญี่ปุ่นเกิดในแป้งสาลีใส่ปลาหมึกมันอบอยู่ในรูปทรงกลมมันได้รับการกินเป็นอาหารว่างหรือขนมบางคนว่าคุณเป็นกับข้าวทาโกยากิเป็นเหตุการณ์เทศกาลในประเทศญี่ปุ่นเป็นอาหารที่จำเป็นนอกจากนี้ยังมีบ้านเป็นปลาหมึกย่างเครื่องทุกวันที่ในช่วงต้นและยานิยมล่าสุดในประเทศญี่ปุ่นกล่าวฉันจะยังคงที่จะส่งมอบข้อมูลที่น่าสนใจกดปุ่มกรุณาสมัครสมาชิก